ครับผมแม็กซ์นะครับธีรชาติก่อตระกูลก็ทำแอปพลิเคชันชื่อ Stock Radar ครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้การลงทุนง่ายขึ้นสำหรับทุกคนแล้วก็ใครๆก็สามารถลงทุนได้ทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายครับคือตัวผมเองเริ่มลงทุนประมาณ7ปีที่แล้วครับหลังจากลงทุนแล้วรู้สึกว่ามันขาดข้อมูลต่างๆหลายอย่างข้อมูลที่มีก็ฟลัดเต็มไปหมดคือไม่รู้ว่าจากที่ไหนแล้วก็หาแหล่งยืนยันไม่ได้หลายๆครั้งก็เลยทำให้การตัดสินใจในการลงทุนมันต่างออกไปเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่เข้ามาจัดการให้ชีวิตเราง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีโอกาสได้ไปรับงานให้กับโบรกเกอร์เจ้าใหญ่ๆหลายครั้งครับแล้วก็ได้เห็นว่าแต่ละคนก็มี requirement ต่างกันไปแต่ว่าเวลาเราทำงานเนี่ยมันจะเป็นโปรเจกต์เบสก็คือรับจ้างทำแล้วจบไปแต่ว่ามันไม่ได้สร้าง value ระยะยาวเป็นโปรดักต์ขึ้นมาเราก็เลยเริ่ม shift จากการที่เป็น SME เนี่ยแหละทำ software house ย้ายมาเป็นสร้างโปรดักต์ของตัวเองก็คือเริ่มบิดโมเดลจาก SME เข้าสู่ startup แล้วก็ทำให้ startup ตัวเนี้ยมันสามารถเติบโตได้ในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งของคนก็คือความยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ความขาดแคลนข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็ทำให้คนลงทุนได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นก็เลยเกิดมาเป็น Stock Radar ครับก็คือเราอยากที่จะทำให้ทุกๆคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและที่สำคัญก็คือต้องทันเวลาเพื่อให้การตัดสินใจในการลงทุนในตลาดเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นครับผมว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าทุกคนสนใจว่า อยากให้ช่วยกันสร้างสตาร์ทอัพเพื่อเอามารันเป็นกำลังสำคัญของการผลักดันประเทศทีนี้การทำสตาร์ทอัพเนี่ยอาจจะต่างจากที่ทุกคนเคยเข้าใจต่างจากหลายๆคนที่มองผ่านสื่อหลายคนชอบบอกว่าสตาร์ทอัพเท่ากับรวยเร็วชนะเลยด้วยความรวยเร็วแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตรงกันข้ามเลยครับสตาร์ทอัพอาจจะต้องเป็นเกมที่ค่อนข้างเป็นมาราธอนคือเรามีฝันอยู่แล้วก็พยายามลุยแล้วทำมันให้ได้ถ้าอยากทำสตาร์ทอัพผมแนะนำให้ทำเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดแต่ถ้าอยากทำสตาร์ทอัพเพราะไม่อยากเข้าไปเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานในระบบอย่างเงี้ยครับผมแนะนำว่าอยากให้หาของที่ชอบก่อนเพราะว่าการที่เราทำอะไรบางอย่างเพราะไม่อยากทำบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนแล้วที่สำคัญคือเราอาจจะเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปได้อีกเยอะสำหรับคนที่พร้อมเท่านั้นครับถึงอยากจะให้เข้ามาแล้วก็มาลองลุยดูกันเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนที่เห็นอยู่ว่าสำเร็จหลายๆคนที่เห็นอยู่ว่าเติบโตทุกคนเนี่ยก็ผ่านจุดเดียวกันมาก่อนแล้วก็โอกาสมีให้สำหรับทุกคนครับผมว่าสำหรับสตาร์ทอัพเองก็คือเป็นนักฝันครับแต่เป็นนักฝันที่สำคัญที่ต้องลงมือทำเพราะจริงๆแล้วไอเดียเป็นของราคาถูกมากเราต้องลงมือทำเพื่อให้เกิดให้ได้แล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือต้องเป็นนักฝันที่ไม่ยอมแพ้ครับเพราะว่าถ้ายอมแพ้ระหว่างทางเกมก็จบทำยังไงก็ได้เราต้องยึดมั่นแล้วก็เห็นภาพฝันของเราแล้วทำให้มันให้เป็นจริงได้ง่ายที่สุดแล้วก็ระยะยาวผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำเนี่ยก็จะกลับมาตอบโจทย์เราเองในอนาคตครับผม